สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจ Channel อีกเช่นเคยนะครับเรามากันดึกๆอย่างนี้ครับไม่มีอะไรครับนอกจากมารีวิวหนังสือเล่มใหม่ครับผมเพิ่งอ่านจบเมื่อสักครู่นี้เองดูจากสภาพนะครับพอดีผมพกไปทุกที่เวลาไปไหนว่างๆก็หยิบมาอ่านมันจะโดนเล็บไปบ้างมันก็จะทันหลอกไปบ้างครับแต่นี่ไม่ใช่สิ่งสำคัญครับหนังสือของผมไม่เคยเรียบร้อยอยู่แล้วเพราะผมขีดเขียนทั้งเล่มนะครับมาดูกันว่าหนังสือเล่มนี้ชื่ออะไรนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับชื่อก็ชีวิตดีได้กว่าที่เป็นนะครับเขียนโดยเจ้าเจมส์เคลียร์นะครับหนังสือเล่มนี้ครับได้รับการแปลกว่า40ภาษาทั่วโลกนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่คนในกลุ่มอ่านหนังสือตามกันพอสมควรนะครับราคาหนังสือเล่มนี้ราคาเต็มครับ285บาทนะครับมีจำหน่ายที่ Seat Book Center นะครับนี่ไม่ได้โฆษณาเนาะแต่ผมซื้อมาจากซีเอ็ดครับมันเหลือไม่กี่เล่มแล้วนะครับเอาล่ะเล่มนี้นะครับมันก็จะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงนิสัยต่างๆของเรานะครับวิธีการจะเปลี่ยนแปลงไปสู่นิสัยที่ดีได้นิสัยที่เราทำเป็นประจำแล้วก็เป็นเหตุเป็นผลนิสัยมีความรู้สึกที่ดีนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถพัฒนาตัวเองได้นะครับในเล่มนี้ครับพูดถึงแนวคิดพื้นฐานครับทำไมการเปลี่ยนแปลงเล็กๆนะครับถึงมีความแตกต่างกันน่าทึ่งนะครับเราจะเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆนะครับวันละนิดวันละหน่อยสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับจะสามารถเปลี่ยนสิ่งต่างๆได้เปลี่ยนสิ่งใหญ่ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นครับประเทศญี่ปุ่นครับเขาใส่ใจในการทำเครื่องจักรของเขาเนี่ยมีปัญหาเล็กน้อยเขาค่อยแก้ทีละนิดแก้ไปเรื่อยๆจนทำได้ดีกว่าประเทศสหรัฐอเมริกาทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งในการสร้างเครื่องจักรแล้วก็สามารถลดต้นทุนการผลิตได้มากเลยทีเดียวนะครับในเล่มนี้ครับก็จะพูดถึงกฎ4ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1นะครับก็คือการทำให้ชัดเจนครับสิ่งทุกอย่างครับไม่ว่าถ้าเราเกิดความชัดเจนนะครับมันก็ที่เราจะทำครับมันก็จะทำให้บรรลุไปได้นะครับเราสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเองนะครับมันก็มีแรงประเมินแล้วก็ต้องประเมินผลกระทบด้วยครับหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับทำแล้วได้อะไรบ้างนะครับนี่ทำให้ชัดเจนขึ้นนะครับกฎข้อที่2ครับทำให้น่าดึงดูดใจคือสิ่งที่เราจะปรับเปลี่ยนเนี่ยเราก็ต้องหาสิ่งดึงดูดใจมาให้เป็นกำลังใจแรงผลักดันให้เรานะครับยกตัวอย่างเช่นครับเราอยากจะผอมทำยังไงได้นอกจากการไปออกกำลังกายนะครับเมื่อออกกำลังกายแล้วเราก็ทำให้มีความผอมได้นะครับก็เป็นวิธีการค้นหาและแก้ไขสาเหตุที่นิสัยเสียของเราต่างๆนะครับเช่นเรากินเมื่อเราอยากสุขภาพดีเนี่ยนอกจากออกกำลังกายแล้วยังต้องกินของดีๆอีกใช่ไหมครับมันก็เป็นทำให้น่าดึงดูดใจครับกฎข้อที่3ครับข้อที่3ทำทุกสิ่งทุกอย่างครับให้เป็นเรื่องง่ายนะครับค่อยๆเดินไปอย่างช้าๆนะครับค่อยๆทำสิ่งที่ยากให้ดูเป็นเรื่องง่ายนะครับโดยเราสามารถเริ่มต้นได้จากการกด2นาทีนะครับเมื่อเราอยากทำสิ่งอะไรใหม่ๆเนี่ยเราจับเวลาเลยครับ2นาทียกตัวอย่างเราอยากไปออกกำลังกายครับเราก็เข้าฟิตเนส2นาทีเราออกเราเหนื่อยแล้วพอแค่นั้นแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆเราอาจจะมีแรงที่บอกไหนๆเราก็มาแล้วเราก็อยากจะเล่นต่อทำให้เราทำต่อครับใช่มันก็จะเป็นแรงจุดเริ่มต้นได้ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สร้างนิสัยที่เกิดขึ้นนะครับนิสัยดีที่เกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็ป้องกันนิสัยไม่ดีนะครับนิสัยที่ดีเนี่ยเราก็สร้างเพิ่มเราก็พยายามสร้างขึ้นมาทำให้ง่ายขึ้นแต่ว่านิสัยที่เราไม่ชอบเนี่ยเช่นการนอนตื่นสายเราก็ทำให้ยากยกตัวอย่างเช่นนะครับนอนตื่นสายเนี่ยมันมีข้อไม่ดีคือเราจะไปทำงานสายแล้วก็มองในลบๆไว้จะทำให้เราพยายามตื่นเช้าขึ้นเราจะมีได้เจอพบคนนั้นได้กินข้าวใช้ระยะเวลานานขึ้นค่อยๆเคี้ยวได้ไป
เดินตรงนั้นตรงนี้นะครับก็คิดในบวกไว้แล้วเราก็จะสามารถมีกำลังใจในการทำได้นะครับกดข้อที่4ข้อสุดท้ายครับทำให้น่าพึงพอใจนะครับกดสูงสุดแห่งการเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับก็ทำนิสัยให้ดีอยู่ในทุกๆวันนะครับแล้วก็มีเพื่อนที่มีความรับผิดชอบนะครับช่วยให้คุณเปลี่ยนแปลงได้นะครับลองดูนะครับว่าหากเรามีเพื่อนนะครับที่ไปทำงานเช้าทุกวันอ่านหนังสือทุกวันหรือว่าถ้าเด็กๆนักเรียนก็มีเพื่อนในวงเดียวกันอ่ะมันนั่งทำการบ้านกันเยอะๆเนี่ยแต่เรานั่งทำอย่างอื่นเนี่ยแต่เราก็จะมีแนวโน้มที่จะไปหาเพื่อนเพราะเราจะทำงานบ้านกับเพื่อนเราจะอ่านหนังสือกับเพื่อนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเลยแต่ว่าถ้าใครมีจิตแน่วแน่นะครับทำคนเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครไม่แน่วแน่ก็ไปรวมกลุ่มเพื่อนที่มีที่เราชอบครับว่าเราอยากจะเป็นแบบนั้นเราก็ไปอยู่กลุ่มนั้นนะครับแล้วก็มันมีสุดท้ายครับเทคนิคการได้การให้ผลแบบก้าวกระโดดนะครับวิธีการเปลี่ยนจากคนนิสัยดีไปเป็นคนนิสัยดีเลิศนะครับอันนี้เขาพูดถึงพรสวรรค์นะครับบางคนไม่มีพรสวรรค์แต่สามารถทำได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับทั้งหมดทั้งมวลวันนี้ที่พูดมาเนี่ยจุดเริ่มต้นอยู่ที่การลงมือทำครับถ้าเราไม่ลงมือทำไม่มีทางไปถึงจุดที่เราสำเร็จได้อย่างไรผมก็ฝากหนังสือเล่มนี้นะครับลองไปอ่านดูแล้วเราจะสามารถมีกำลังใจครับเล่มนี้ประมาณ300กว่าหน้าผมก็อ่านประมาณ3วันนะครับนี่คือเป้าหมายของผมครับอ่านให้ได้วันละ100หน้านะครับเป้าหมายเล็กๆของผมซึ่งก็ทำได้ทุกวันนะครับนี่ก็เป็นการวางแผนของผมมีอย่างไรนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง Pet Channel ช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ